สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจมากนะคะคือโดยปกตินะคะถ้าเราจะหาข้อมูลว่าเราได้รับเงินเยียวยาเราได้รับสิทธิ์การตรวจสอบนู่นนี่นั่นนะคะก็จะต้องเข้าหลายๆเว็บนะคะวันนี้นะคะมีเว็บใหม่มาแนะนำนะคะก็จะรวมหลายๆเว็บไซต์ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินชดเชยโควิดในช่วงนี้มานะคะก็เข้ามาที่เว็บไซต์ moac นะคะ .go.th นะคะนี้เลยนะคะที่วงไว้ให้ค่ะเข้าไปได้เลยนะคะมีข้อมูลครบถ้วนนะคะเดี๋ยวจะไล่ลงให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรนะคะเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรของธ.ก.ส.นะคะที่เราจะเข้าไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะฝั่งสีส้มนะคะก็จะเป็นตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์นะคะเงินเยียวยาเกษตรกรค่ะส่วนปุ่มสีเขียวนี้ก็คือเข้าสู่เว็บไซต์ของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์นะคะเดี๋ยวลองเข้าดูนะคะค่ะอันนี้เป็นลิงก์ที่เข้าสู่เว็บไซต์ของกระทรวงการเกษตรนะคะก็จะมีข้อมูลมีข่าวนะคะกราบค่ะเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีข้อมูลให้ตรวจสอบอีกอยู่4ด้านนะคะปุ่มสีเขียวนะคะก็คือปุ่มนี้นะคะก็จะมีข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้านพืชนะคะสำหรับปุ่มสีฟ้านี้นะคะก็จะเป็นด้านประมงนะคะปุ่มสีแดงก็คือการขึ้นทะเบียนของด้านปศุสัตว์นะคะปุ่มนี้เคยแนะนำนะคะให้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ครั้งก่อนหน้านี้แล้วซึ่งของด้านปศุสัตว์นั้นจะมีแจ้งว่าเราได้สิทธิ์เป็นเกณฑ์ที่ผ่านรอบแรกหรือรอบ2สำหรับสีส้มนะคะก็จะเป็นของยางพารานะคะข้อมูลการขึ้นทะเบียนของยางพารานะคะรวมทั้งคนกรีดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าดูหน้าตาของแต่ละลิงก์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูด้านพืชนะคะก็จะเข้าสู่หน้าของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะคีย์เลขบัตรประจำตัวเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับสีฟ้านะคะด้านการประมงค่ะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูก็จะเป็นการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมงนะคะเกี่ยวกับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะด้านปศุสัตว์ค่ะด้านปศุสัตว์ก็จะเป็นตรวจสอบความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์นะคะก็มีให้คีย์หมายเลขบัตรประชาชนนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะกลับมาที่ปุ่มของยางพารานะคะยางพาราก็สามารถเข้ามาคีย์ตรวจสอบว่าเราได้ขึ้นทะเบียนยางพาราหรือไม่นะคะโครงการนะคะว่าจะตรวจสอบโครงการไหนนะคะก็ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรสวนยางนะคะหรือตรวจสอบการประกันรายได้ระยะที่1นะคะแล้วส่วนท้ายของเพจนะคะก็จะมีสอบถามข้อมูลมาตรการเยียวยาได้ที่เบอร์โทรนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะสายด่วนนะคะหลายเบอร์เลยค่ะก็เราก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดที่เรายังไม่เข้าใจได้ค่ะเว็บไซต์นี้นะคะก็ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับการเช็คข้อมูลนะคะซึ่งเราต้องคือบางท่านนะคะต้องเข้าไปเช็คหลายๆเว็บนะคะถ้ามาเว็บนี้ก็คือจะมีการรวมลิงก์หลายๆเว็บให้เราอยู่ในที่เดียวนะคะก็จะสะดวกมากขึ้นวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ